นะครับชุดเหล่านั้นในช่วงที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะเป็นสัปดาห์ที่ผ่านมาหรือว่าช่วงชีวิตที่ผ่านมาก็ตามบางทีเราก็ไม่ค่อยพอใจในตัวเราเองเท่าไหร่นะครับเราอยา่างไร้วินัยในชีวิตเรายังไม่ได้ตั้งใจเรียนหนังสือนะครับเรายังเสพติดบางสิ่งบางอย่างเรายังพ,พ่ายแพ้ต่ออารมณ์นะครับชุดคู่ยังไม่เป็นไปตามที่เราเคยฝันใฝ่ฝันเอาไว้นะครับลูกเราก็ยังเรียนไม่จบนะครับการเงินก็มีนี่รู้จักพระเยซูนั้นพระเจ้าทรงโปรดยังคงอยู่กับเรา แม้เราอยู่ในช่วงแห่งความดูเหมือนจะล้มเหลวเราเป็นเพียงแค่ดูเหมือนจะล้มเหลวเอเมไหมพี่น้องนะครับในเส้นทางของชีวิตนั้นบางครั้งพระเจ้ากนอนุญาตแล้วก็พาเราไปในช่วงแห่งความยากลําบากเหมือนกันนะครับในพระคัมภีร์พระเจ้าได้ยกตัวอย่างของชนชาติหนึ่งก็คือชนชาติอิสราเอลก่อนที่เขาจะเจริญรุ่งเรืองนั้นเขาก็ผ่านเวลาแห่งความยากลําบากแต่แท้จริงนั้นถ้ามองย้อนกลับไปก็ไม่เชิงว่าเป็นเวลาแห่งความยากลาบากเป็นเวลาแห่งการเตรียมตัวต่างหาก เราเห็นเด็กที่ค่อยๆเกิดมานั้นบางครั้งก็เป็นเด็กในช่วงที่เกิดนั้นเด็กก็เดินไม่ได้ใช่ไหมครับคนพิการนั้นเดินไม่ได้เด็กก็เดินไม่ได้แต่เด็กนั้นไม่ใช่พิการแต่เขายังเดินไม่ได้เขาอยู่ในกระบวนการที่ทําให้เขาค่อยๆตั้งไข่ค่อยๆเดินมาได้ดังนั้นคุณพ่อคุณแม่ก็จะไม่ได้หนักใจเวลาที่ลูกตัวเองกําลังเพิ่งเกิดขึ้นมาแต่ดูด้วยความตื่นเต้นแล้วก็ได้วความดูแลอย่างใกล้ชิดโดยการปกป้องและหว,งวังว่าวันหนึ่งลูกนั้นจะค่อยๆเติบโตมา เมื่อเรารู้จักพระเจ้าเช่นเดียวกันบางทีเราอาจจะเดินไม่ค่อยได้ใช่ไหมครับรู้สึกว่างานมันติดขัดไปหมดนะครับธุรกิจการแง่งขันก็สูงเหลือเกินนะครับเจ้านายก็คาดหวังเยอะสุขภาพเราก็ไม่ค่อยดีนะครับตั้งเป้าลดความอ้วนน้าหนักก็ขึ้นอ้าวขึ้นเอานะครับตั้งเป้าจะลดน้ําตาลกินทุกอย่างนะครับที่เป็นน้ําตาลน,นะครับผมตั้งเป้าจะลดน้าตาลมาได้3วันทุกวันกินน้ําตาล3วันเลยนะครับวันนี้เป็นวันสบาโตตั้งใจมากนะครับปรากฏเจอปอเปี๊ยะหมดไป3ลูก นะครับพรุ่งนี้เริ่มต้นใหม่ไหม,ไหมครับพี่น้องแต่เราเชื่อว่าเมื่อเรารู้จักพระเยซูนั้นพระเจ้าทรงประทานหนทางแห่งชัยชนะแก่เราได้เมื่อเราตั้งใจในการติดตามพระองค์พี่น้องไปต่างประเทศอาจจะมีบางช่วงที่ท่านไปเรียกว่าเป็นแบคแพคนะครับต้องลุ้นมากเลยแต่ก็มีความสุขนะครับเพราะว่าเราได้ใช้สมองเยอะเป็นพิเศษนะครับแต่ก็แตกต่างจากการที่ไปโดยไกด์พาไป พี่น้องหลายท่านคงไปที่ใกล้ๆหลายแห่งเช่นฮ่องกงเนี่ยฮ่องกงผมไปไปหลายครั้งนะครับแต่มีครั้งหนึ่งไปโดยการที่เป็นทัวร์ไกด์มีทัวร์พาไปเป็นนั้นับมีความแตกต่างอย่างสิ้นเชิงระหว่างการไปด้วยตัวเองกับการมีทัวร์ไม่ต้องไปรอคิวร้านอาหารนะครับเข้าสถานที่ต่างๆโดยไม่ต้องไปรอคิวเข้าสวนสนุกนะครับแล้วก็มีคนมารับเราแต่เชา้าอาจจะดูเหมือนตื่นเช้านิดนึงแต่ว่าทุกอย่างนั้นเป็นไปตามสะดวกเอาทุกอย่างไปยกเว้นสมองไม่ต้องเอาไปนะครับเดินตามอย่างเดียวเลย การเดินกับพระเยซูคริสต์นั้นพระเจ้าเป็นเหมือนทัวร์ไกด์พระเจ้าเป็นไกด์นำทางของเราเป็นไหมครับพี่น้องแม้ที่ผ่านมาท่านจะมีความทุกข์บ้างมีปัญหาบ้างแต่เมื่อเราพาชื่อเรามารู้จักพระเยซูคริสต์พระเจ้าก็จะเป็นผู้นำทางแล้วก็นำเราสู่ความสำเร็จวันนี้เราจะมาดูนะครับเรื่องราวบางตอนที่จะทำให้รู้ว่าแท้จริงแล้วเมื่อเรามาเดินกับพระเจ้ายังไงเราก็ไม่แพ้ดูเหมือนล้มแต่มันไม่ล้มดูเหมือนเจ็บแต่มันไม่ได้เจ็บยาวนะครับ ดูเหมือนโศกเศร้าแต่มันเป็นแค่ชั่วครั้งชั่วคราวเราจะเห็นว่าพระเจ้าช่วยเราจริงๆนะครับเรามาดูด้วยกันว่าเป็นอย่างไรได้บ้างนะครับพ้าพีได้พูดถึงนะครับการที่เราสามารถจะชนะได้นะครับคนในอดีตนั้นที่ดูเหมือนพ่ายแพ้มีมากมายจริงๆตัวอย่างเช่นกิเดโอนนั้นเป็นคนขี้ขลาดหลบซ่อนตัวแล้วอันที่จริงไม่ได้อาสาตัวแต่แรกในการเป็นคนนํากองทัพเพื่อต่อสู้นะครับเปโต้นั้นใจร้อนคุยโวและก็ทาไม่ได้อย่างที่เรียงพูด เป็น้องมีใครเป็นเหมือนเปนโตไหมครับไม่ต้องยกมือนะครับแซมสันเป็นเด็กมีปัญหาสร้างปัญหาตลอดอยังไ่รู้จักหยุดจักหย่อนไม่ต้องไปมองเขานะครับพี่น้องไม่ต้องไปมองเขาเอลียาบางช่วงก็ไม่เอาอะไรสักอย่างนะครับอยากฆ่าตัวตายซะอย่างนั้นนะครับยาโคบนั้นฉลาดแกมโกงแล้วก็เล่ห์เหลี่ยมสารพัดแท้จริงชื่อเขาก็แปลว่าขี้โกงนั่นเองนะครับเป็นตั้งแต่ชื่อแล้วเยเรมีนั้นเป็นโรคซึมเศร้ารักษาไม่หายทันสมัยมากนะครับ โมเสสนั้นไฮโซใจร้อนนะครับไปฆ่าเขาด้วยเป็นฆาตรกรเปาโลนั้นอาการหนักกว่าเพื่อนว่าไปแล้วเปาโลเป็นเหมือนผู้ก่อการลายไอซิสด้วยซ้ําไปนะครับเพิ่งไประเบิดตึกเวิร์ทร d ดมาคือเปาโลนั้นตามฆ่าตามลางคริสเตียนไปน,นะครับแต่คนเหล่านี้ดูเหมือนพ่ายแพ้ดูเหมือนสิ้นหวังดูเหมือนสร้างปัญหาให้ตนเองบางทีเราเดินกับพระเจ้าเนี่ยเราไม่ค่อยฟ้องผิดเพราะว่าปัญหาที่เราเจอนั้นคนอื่นสร้างให้ แต่บางครั้งเราเข้ามาอธิษฐานไี่ต้องเคยเจอไหมครับเป็นปัญหาที่เราสร้างเองเราไม่รู้ใจฐานอย่างไรและถ้าเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมานานแล้วการเสพติดการคิดหมกมุ่นกับเรื่องบางอย่างเป็น้องครับพระเจ้าทรงบอกว่าปัญหาที่เราสร้างเองพระเจ้าจะแก้ไขให้เมื่อเรานําปัญหามาหาพระองค์นะครับประสบการณ์ของดาวิดได้บอกกับเราว่าพระเจ้าช่วยเขาอย่างไรอยู่4ีหประการนะครับตัวอย่างเช่นพระเจ้าบอกพระพีในซาดีบทที่41 ทั้งบทนะครับได้พูดบางตอนบอกว่าเช่นบอกว่าพระเยาวาจะปกป้องเขาแลกรักษาเขาให้รับพรนะครับได้พูดถึงว่าเมื่อเขานอนด้วยความอิดโรยพระเจ้าทําให้เขาแข็งแรงขึ้นไปน้องเคยนอนแล้วไม่อยากจะตื่นไหมครับนอนแล้วก็ด้วยความอ่อนเพลียแล้วก็ไม่รู้จะตื่นมาเผชิญกับปัญหาที่แก้ไม่ได้ได้ไดอย่างไรดาวิดมีประสบการณ์บอกว่าเขานั้นนอนด้วยความอิดโรยแต่พระเจ้าทําให้เขาแข็งแรงขึ้นดาวิดนั้นมีประสบการณ์ความเจ็บป่วย พระเจ้าทรงร e <tinc S 1> ักษาเขาให้หายดาวิดน as so <okes> <subscribe> ั้นมีประสบการณ์ในการต่อสู้กับศัตรูมากมายแต่พระเจ้าทําให้ศัตรูของดาวิดต้องพ่ายไปมีครั้งหนึ่งผมได้เข้าประมูลงานตอนผมเปิดบริษัทนะครับต้องประมูลงานคอมพิวเตอร์แข่งกับบริษัทใหญ่ในเชียงใหม่ใหญ่ที่สุดในเชียงใหม่สองบริษัทนะครับพนักงานหลายร้อยคนของผมมีพนักงานดูลังสิ้นประมาณหนึ่งคนท้วนก็คือผมเองพระเจ้าทําให้ศัตรูซึ่งในที่นี้ไม่ใช่ศัตรูแต่เป็นคู่แข่งต้องพ่ายแพ้ไป เราได้รับการประมูลงานอย่างไม่น่าเชื่อเราไม่มีเงินทุนแม้กระทั่งไปซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จะไปส่งเขาแค่สองสามเครื่องพระเจ้าทําให้ศัตรูเราพระเจ้าทําให้คู่แข่งเราต้องพ่ายไปเมื่อเราพึ่งผาผงเองไหมครับพี่น้องนี่คือประสบการณ์ของดาวิดที่ดาวิดได้รับประสบการณ์บ้างมาหมเหลือเกินนะครับพระเจ้าปกป้องเขาพระเจ้ารักษาพระองค์ทรงโปรดทําให้เขามีความสุขและพระเจ้าทรงสนับสนุนพระองค์อย่างทรงสามารถซ่อมแซม แล้วก็สร้างชีวิตเราขึ้นมาได้ด้วยนะครับดังนั้นพระเจ้าจะอยู่กับเราตลอดไปไหมครับพี่น้องดาวิดมีประสบการณ์ว่าพระเจ้าอ,อยู่กับเขาตลอดไปเป็นนังบางทีเราไปกับเพื่อนทําธุรกิจเดินทางด้วยกันบางครั้งเขาก็ไม่อยู่กับเราตลอดไปมีครั้งหนึ่งผมสมัยเด็กก็ไปดูหนังนะครับหนังกลางแปลงพี่น้องเกิดทันไหมครับไม่ทันใช่ไหมครับบางคนเกิดทันนะครับหนังกลางแปลงนี้เขาก็ฉายที่กลางแปลงผมก็ไปดูหนังนะครับขากลับเนี่ยไปกับเพื่อน4ี่ห้าคน ปรากฏว่าเวลาเดินทางไปดูหนังเนี่ยเราก็เดินไปตอนเย็นแต่กลับตากลางคืนให้เรื่องสั้นลงคือมันผ่านป่าชาด้วยนะครับถึงเวลานั้นพี่น้องครับคนบางคนก็ทิ้งเราไปนะครับในช่วงที่ป่านป่าชานั้นแต่พระเจ้าไม่ทิ้งเราเห็นไหมครับพี่น้องทําไมพระเจ้าไม่ทิ้งเราเพราะพระเจ้าทรงซื่อสัตย์พระเจ้าทรงโปรดจริงจังกับความสัมพันธ์ของเราแม้เราไม่รู้สึกจริงจังกับความสัมพันธ์ระหว่างเรากับลงแต่พระเจ้าซีเรียสพระเจ้าผูกพันกับเรา พระองค์ทรงรักเราจริงๆแม้สามีเราอาจจะไม่ได้รักเราภรรยาเราอาจจะบ่นกับเราทุกวันไม่ได้เรื่องส่วนตัวมันนะครับพูดถึงคนทั่วไปนะครับคนเป็นเพื่อนอาจจะโกหกหลักหลังเราโดยไม่ได้ตั้งใจแต่พระเจ้าทรงพันผูกพระเจ้าทรงรักษาเราและพระเจ้าทรงซื่อสัตย์คุณค่าของความสัมพันธ์อยู่ที่ความซื่อสัตย์พระองค์ทรงซื่อสัตย์กับเราและพระองค์ทรงซื่อสัตย์กับคนทุกคน,คนจนตอนนี้ ความซื่อสัตย์ของพระเจ้านั้นเกิดผลจริงในโลกนี้จนคนมารู้จักพระเจ้าหลายร้อยหลาย,ลายพันคนจ,จริงๆนะครับดังนั้นแค่ดีดนิ้วดิดอันครั้งเดียวพระเจ้าก็เปลี่ยนชื่อเราได้สามารถทําให้ปัญหา50ตหมดไปได้เอเมนไหมครับพี่น้องบางท่านทําหน้าง,งงเพราะไม่รู้เลเรื่องอะไรกันนะครับเป็น้องครับพระเจ้าบอกว่าวิธีการเข้าหาพระเจ้าคือให้เราอะไรครับพี่น้องหนึ่งสองสามให้เราอธิษฐานอย่างสม่ําเสมอเป็นรองครับพระเจ้าชอบนะครับ เหมือนพ่อที่อยากให้ลูกมาคุยด้วยเหมือนเพื่อนอยากให้เพื่อนมาหาที่บ้านพระเจ้าเป็นบุคคลและพระเจ้าทรงสร้างเราเหมือนพระองค์แปลว่าพระองค์เป็นบุคคลพระองค์ไม่ใช่แปลงแหล่งพลังงานพระองค์เป็นผู้ให้พลังงานพระเจ้าเป็นบุคคลพูดจาได้พระเจ้าจึงปรารถนาให้เรามาหาพระองค์เรื่อยๆมาหาพระองค์เยอะๆมาหาพระองค์สม่ำเสมอเพี่นน้องที่ผ่านมาท่านมาหามาหาพระองค์สม่ำเสมอหรือไม่ นะครับถ้ามีมีอยู่แล้วให้เรามามากขึ้นสิครับเราดีใจที่เราไม่ต้องมาหาพระเจ้าเฉพาะวันอาทิตย์ไหมครับพี่น้องท่านสับปัหหาพระเจ้าในตอนเช้าหาพระเจ้าในตอนกลางวันนะครับตอนก่อนทานข้าวตอนขับรถอยู่คนเดียวนะครับตอนอยู่ที่เปรี่ยวก็สามารถขอพระเจ้าได้นะครับพระองค์ทรงฟังท่านไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหนแม้คนไม่ฟังเราแต่พระเจ้าทรงฟังเราให้เรานําเรื่องราวต่างๆมาระบายให้พระเจ้าฟังสิครับ พระเจ้าปรารถนาจะให้นําเรื่องราวต่างๆมาระบายให้พระเจ้าฟังและเมื่อเราระบายให้พระเจ้าฟังเราก็จะไม่ต้องเหลือระบายให้ใครฟังไป่ต้องดีไหมครับชีวิตเราจะมีความสุขนะครับภรรยาจะดูดีขึ้นสามีจะสดใสขึ้นถ้าทั้งสามีและภรรยาระาาบายเรื่องราวของชีวิตให้พระเจ้าฟังนะครับพระองค์ทรงบอกด้วยซ้าไปว่าไกด์ฐานไม่เพียงแค่คนเดียวแต่ไกด์ฐานหลายคนพระองค์ก็ยิ่งฟังนะครับพี่น้องรักกันพ่อแม่ก็ดีใจ พี่น้องทะเลาะกันถึงขั้นฆ่าแกงกันความทุกข์ตกอยู่ที่คุณพ่อคุณแม่เป็นน้องพระเจ้าไม่ปรารถนาจะให้เรามีปัญหากันเห็นไหมครับพี่น้องเราหันไปหาคนที่ท่านมีเรื่องด้วยแล้วบอกว่าให้อภัยคุณสิครับล้อเล่นนะครับ <laughs> ดังนั้นนะครับบอกว่าถ้าผู้ใดในพวกท่านทั้งโลกสองคนจะร่วมใจกันขอสิ่งหนึ่งสิ่งใดพระบิดาของเราผู้ทรงสิงใิสวรรค์จะทรงกระทําให้ ด้วยว่ามีสองสามคนประชุมกันที่ไหนในน้มของเราเราจะอยู่ท่ามกลางเขาที่นั่นนะครับนี่เป็นคําที่บันทึกในพระกัมภีร์เป็นคําสัญญาเป็นนะครับการเดินกับพระเจ้าง่ายมากเลยก็คือแค่ดูคู่มือแค่นั้นเองดูว่าพระกัมภีร์ว่ายังไงเราก็เอาอันนั้นมาเป็นหลักการในชีวิตแต่นั้นคริสเตียนเราจึงพบปะก,กันทุกสัปดาห์เองไหมไหมครับพี่น้องพี่น้องเขาโปรโมทชวนผมก็เขินเขินนะครับไปปรากฏกับเขาซะทั่วเลยเพราะทุกครั้งที่ไปผมก็ได้อธิษฐานเผื่อ แล้วผมก็รับกาอธิฐานเผื่อด้วยนะครับยิ่งเข้ามากรับการอธิฐานเผื่อมากชุดก็เติบโตขึ้นเป็นพิเศษนะครับพี่น้องครับเมื่อท่านมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเข้าไปในกลุ่มแคร์สิครับแล้วก็ขออธิษฐานเผื่อขอพระรสง์เมตตาเพราะพระเจ้าทรงผอพระไทยเมื่อลูกของระองรักกันพระเจ้าคงไม่ค่อยพ่อแม่คงไม่ค่อยดีใจที่พี่น้องไม่ไปมาหาสู่กันเลยไม่มีเวลาเลยที่จะใช้เวลาร่วมกัน พระเจ้าปรารถนาจะตอบคำถามในฐานและพระเจ้ามีรางวัลสำหรับคนที่เสียสละเวลาไปหากันและกันนะครับนั่นเองนะครับพระมีบอกจงทูลเล่าเราจะตอบเจ้าและจะบอกสิ่งยิ่งใหญ่ที่ซ่อนอยู่ซึ่งเจ้าไม่รู้ให้แก่เจ้าสุดยอดไหมครับเป็นต้องมีหลายเรื่องเราไม่รู้เราไม่รู้จะเลือกธุรกิจอะไรดีเราไม่รู้จะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างไรดีเราไม่รู้จะชนะปัญหาที่เราสร้างขึ้นมาอย่างไรดี พังธกะพีได้บอกว่าให้เราเข้ามาหาพระองค์แล้วเราจะไม่แพ้ให้เราเข้ามาหาพระเจ้าแล้วพระเจ้าจะบอกสิ่งที่ซ่อนไว้แล้วก็ยิ่งใหญ่ด้วยให้แก่เจ้าท่านมีประสบการณ์ใช่ไหมครับเมื่อเข้ามาหาพระเจ้าพระเจ้าให้ไอเดียธุรกิจพระเจ้าให้ไอเดียในการทํางานพระเจ้าให้ไอเดียในการสร้างเครื่อจักรให้ไอเดียในการใช้ชีวิตบางครั้งเมื่อหาพระเจ้ามากขึ้นพระเจ้าโยนไอเดียนั้นไปให้อีกคนหนึ่งแล้วก็ส่งมาถึงเรา จนกระทั่งเวลาผ่านมาเรารู้ว่านั่นเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมให้นะครับโยเซฟนั้นมีความทุกข์จริงๆแม้ในช่วงแรกชีวิตโยเซฟเป็นเหมือนชีวิตที่มีความใบ้แพ้แเพราพะว่าโยเซฟนั้นเป็นผู้ที่นะครับเกิดปัญหาในช่วงแรกพระเจ้าทรงเรียกโยเซฟเพื่อจะเป็นคนที่ปกครองในแผ่นดินอียิปต์แต่สิ่งขึ้นกับโยเซฟคือเยเซฟถูกพี่น้องเอาไปขายเป็นทาส โยเซฟหายไปจากบ้านถ้าเราคำนวณเวลาเนี่ยโยเซฟนั้นหายไปจากพ่อแม่เขาถึงประมาณเกือบ20ปีพี่น้องครับเหตุการณ์ที่เด็กหายที่คนหายหน่ากลัวอย่างยิ่งตัวอย่างที่ผมให้ดูนะครับที่กระจกเงาเผยว่าเด็กหายในเมืองไทยปี2 5 6 0หายไปทั้งสิ้น4ี่คนแต่ที่น่ากลัวกว่าน,นั้นที่ผมเคยแบ่งปันพี่น้องว่าในอเมริกานั้นเด็กหายไปถึง4 2 4 0 6 6คนหรือประมาณ48คนใน1ชั่วโมง นะครับในเวลาที่เรามาโบสถ์สองชั่วโมงเนี่ยมีครอบครัวที่ลูกเขาหายไปเป็นร้อยกว่าครอบครัวที่อยู่ในอเมริกาตอนนี้มีขั้นหนึ่งนะครับอลิซาเบธสมาร์ทนะครับเป็นเด็กที่มีความคิดมีชีวิตสดใสยอยู่ในครอบครัวอบอุ่นแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือเธอถูกลักพาตัวคาห้องนอนเลยกรลงนอนอยู่คนได้เข้ามาในห้องนอนแล้วก็จับเอาเธอ,อ,อกไปแล้วก็หายไปถึงประมาณเกือบ10กว่าปี ตอนอายุ14ขวบจนแทบไม่มีความหวังที่จะได้กลับคืนมาแล้วแต่สิ่งอัศจรรย์ก็เกิดขึ้นในเวลาต่อมาก็มีคนค้นพบว่าเธอได้ถูกครอบครัวหนึ่งซึ่งคลัง่งศาสนาแล้วก็ลักพาตัวเธอไปแล้วก็ทำร้ายสารพัดที่เกิดขึ้นแต่เวลาต่อมาพบว่าความทุกข์ในชีวิตก็รับการแก้ไขเมื่อเธอได้พบตัวแล้วก็ต่อมาก็มีชีวิตคู่ที่มีความสุขเป็นนะครับแม้ชวิตเราจะดูเหมือนสูญหายสูญเสียอะไรบางอย่าง แต่พระเจ้าทรงโปรดช่วยเราได้เห็นไหมครับพี่น้องพระเจ้าหาสิ่งที่หายไปกลับคืนมาใหม่ได้พระเจ้าทําให้สิ่งที่เราสูญเสียไปกลับคืนเพิ่มเติมมาได้ถ้าเราจะเข้ามาวิ่งวอรตตอบลงเข้ามากลุ่มแคร์เพื่อฐานกับลงโยเซฟนั้นพระเจ้าทรงโปรดเมตตานะครับมีขั้งหนึ่งเราได้เทศนาเรื่องอออิสเวลไปต้องจับได้ใช่ไหมครับมีคําที่มาต,ต่อตอนนี้ว่าอออิสเวล but if not but all is not well it is not the end เห็นไหม,มครับทุกอย่างจะจบลงได้ด้วยดีแต่ถ้าทุกอย่างยังไม่ดีแสดงว่ามันยังไม่จบมันยังไม่สายนะครับพี่น้องบอกด้วยกันครับยังไม่สายเกินไปมันยังไม่จบนะครับอย่าเพิ่งนับศพศัตรูนะครับยังไม่ถึงตอนจบตอนจบในพระเจ้านั้นแฮปปี้เอนดิ้งเสมออย่าเพิ่งเศร้าโศกมากจนเกินไปเราเศร้าโศกได้เราร้องไห้ได้เราเราซึมเศร้าได้คงไม่มีใครที่จะรู้สึกยิ้มไปได้ตลอดเวลาที่เรา สอบตกติดหนี้หรือถูกนะครับโยเซฟแม้ถูกขายไปแต่เรานับเวลาตลอดชวิตโยเซฟเราเพราะว่าพระเจ้าทรงนําเขาให้แต่เด็กจนโตนดูเหมือนพ่ายแพ้ตลอดชีวิตเพราะว่าถูกขายไปเป็นทาสตั้งแต่อายุสิบกว่าขวบแต่เหตุการณ์นั้นอยู่ภายใต้แผนการพระเจ้าผ่านทางโยเซฟที่เข้าเฝ้าพระเจ้าเสมอรู้ได้ไงโยเซฟเดินกับพระเจ้าในพมพีไม่มีการบันทึกเรื่องโยเซฟที่จะตีโปยตีพายหรือว่า ทำร้ายอะไรเสียหายเลยนะครับโยเซฟยังคงซื่อสัตย์และพระเจ้ายังคงเจิมโยเซฟสังเกตจากเขายังสามารถกระทําสิ่งหนึ่งก็คือสามารถทํานายฝันได้เป็นท้งพระเจ้าทรงให้ของประทานความสามารถเราแตกต่างกันไปตราบเท่าที่เรายังเชื่อพระเจ้าแล้วเรายังใช้ความสามารถของเราเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นถือว่าเรื่องยังไม่จบแล้วเรามีโอกาสรอดได้โยเซฟนั้นอายุ30ปีพระเจ้าได้เกิดเหตุการณ์แค่เปรียงเดียว นะครับทีเดียวโยเซฟเกิดเลยนะครับวันนั้นผมเพิ่งทราบคุยกับวุฒบอกว่าช่วงที่ผ่านมาไปต้องคงจําฟังกบพยานของวุฒที่ที่อยู่ที่นี่ได้นะครับว่าเจอ,อความทุกข์หลายสิ่งหลายอย่างแต่พระเจ้าใส่มาเปลี่ยงเดียวขายของโปรดักทั้งหมดกี่ชิ้นนะครับสองชิ้นท้วนนะครับปิดหนี้ปิดทุกอย่างหมดเลยขายโปรดักแค่สองชิ้นนันเองไปต้องบางครั้งเราต้องการแค่สองชิ้นเราต้องการแค่ชิ้นเดียวเราต้องการขอแค่ทีเดียว พี่น้องครับพระเจ้าจะให้ทีนั้นแก่เราจึงบอกว่าทีใครทีมันเห็นไ,ไหมครับพี่น้องแต่ไม่ใช่มีปัญหากับพระเจ้านะครับหมายคำว่าขอสักทีหนึ่งเทอะนะเวลาเราดูมวยเนี่ยนะฮะบางทีนะพี่น้องชอบดูมวยไหมครับโอดีสาดิสเหมือนผมเลยนะครับผมก็ชอบดูมวยตอนรรยาย,ยัางไม่ได้เข้าห้องมา <laughs> ชอบดูมวยตัง้งแต่เด็กๆแล้วโดยเฉพาะมวยปั้มเนี่ยะะบางทีมันขอสักแค่ทีเดียวอาจจะถูกแบบอัจจนจนมือวนะแบบสลบเหมือดเลือดกบปากกบตาแล้วนะครับ แต่ขอแค่หมัดเดียวขอแค่ทีเดียวก็สามารถชนะได้เป็นองกับพระเจ้าจะให้สิ่งนั้นแก่เราพระเจ้าทรงให้ทีเดียวกับโยเซฟทํานายฝันฟาโร์โเกิดอะไรขึ้นครับกลายเป็นที่สองของฟาโร์โอาณาจักรอียิปต์ยุคโบราณซึ่งอาณาจักรรุ่งเรืองที่สุดจากเด็กที่ถูกขายเป็นทาสแล้วก็ติดคุกเพียงแค่ฉากเดียวขึ้นจากเด็กที่ถูกขายแล้วก็ติดคุก จนอายุ30ปีนะครับขึ้นเป็นเบอร์สองฟาโรเป็นไปได้ยังไงนี่คือเหตุการณ์ที่พระเจ้าอิยพรให้โยเซฟว่ายังไงก็ไม่แพ้ยังไงมันก็ไม่จมใช่ไหมครับพี่น้องเคยเราไปเที่ยวค่ายแล้วเราไปไว่ายน้ํากันพี่น้องจําได้ใช่ไหมครับแล้วเราก็ใส่เครื่องชูชีพใช่ไหมฮะเราใส่ไม่รู้ลรีกชูชีพหรือเปล่านะครับพี่สีส้มๆ้มหมนะฮะเราก็พยายามจะใส่แล้วก็พยาพยามจะดําไปดูประการหลังพี่น้องมันดําไม่ได้มันจมไม่ลงใช่ไหมครับ พยายามจะดำก็ไปมาดำไม่ได้เพราะว่าไอตัวนี้มัน,มนเด้งลอยขึ้นมาเพราะนั้นในพระเจ้าเราจบไม่ลงเห็นไ,ไหมครับพี่น้องอายุส9สปีพาครอบครัวทั้งหมดย้ายเข้ามาอ,อยู่ในวังโอ้โหชีวิตด,ดีดีเหลือเกินแล้วก็เสียชีวิตอย่างมีความสุขตอนอายุหนึ่งร้ยสิบปีนี่คือลักษณะของคนที่ยังไงก็ไม่แพ้เมื่อเขาเดินติดตามพระเยซูคริสต์ดาวิดกับกลอดเป็นยังไงบ้างพี่น้องครับดาวิดนั้นเป็นเด็กชายตัวเล็กๆนะครับที่ ไม่สามารถที่จะดูเหมือนไม่มีอนาคตที่ดีเท่าไหร่แต่พระเจ้าทรงโปรดเมตตาทำให้เขารับการเจิมจากพระเจ้าแต่ดาวิดนั้นมีทัศนะต่อความแพ่แพ้อย่างไงมีทัศนะต่อปัญหาอย่างไงน่าสนใจมากเหตุการณ์ตอนนั้นเป็นเหตุการณ์ที่กองทัพของอิสราเอลนะครับต้องต่อสู้กับกองทัพฟิลิสเตียอยู่คนละภูเขากันแล้ววิธีการต่อสู้มีต่อสู้สองแบบคือเอากองทัพมาลุยกันเลยอันนี้ก็แบบหนึ่งเรียกว่าสีเลือดสีเนื้อแต่ตอนนี้ มีการใช้กุศโลบายคือเพื่อลดการเสรือดเสียเนื้อเอาคนดีสุดมาุึงคนใช่ไหมครับแล้วอิสเาวก็เอาไปนหนึ่งคนสู้กันสองคนพอเปลืองตัวแค่สองคนอย่างมากก็ตายแค่คนเดียวแล้วค่อยตัดสินแพ้ชนะเหตุการณ์ของฝั่งฟิลิสเตียกับฝั่งอิสยาวนั้นใช้การต่อสู้แบบส่งมาเดียเด่ยวๆฝั่งฟิลิสเตียส่งใครมาครับส่งโกลแลตมาซึ่งตอนนั้นบันทึกว่าสูงสเมตรประมาณว่นานักวชการยกมือขึ้นมือเกือบแตะเพดานอะไรเงี้ยนะครับสูงสามเมตรตัวใหญ่มาก และไม่มีใครที่กล้าหาญที่จะมาต่อสู้หรือที่จะมาแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับประเทศชาติตอนนั้นแม้กษัตริย์ซาอุลก็ไม่สามารถจะมีความกล้าหาญไปสู้ได้แต่สิ่งที่เป็นความแตกต่างระหว่างการต่อสู้ครั้งนั้นคือทุกคนล้วนเรียกโกลิแอนบอกว่าเจ้ายักษ์น่ากลัวยิ่งใหญ่หน่าเกรงขามและอันตรายและไม่สามารถจะต่อสู้ได้ทุกคนใช้ศัพท์แบบนี้ในการเรียกโกลิแอน ยกเว้นดาวิดซึ่งดาวิดเป็นโมเมนต์ที่พระเจ้าก็จัดเตรียมทําให้เกิดดาวิดก็เพียงแค่ซื่อสัตย์โดยการที่คุณพ่อคุณแม่บอกว่าเอาข้าวปลาอาหารเนี่ยไปให้พี่น้องตัวเองซึ่งกําลังลบอยู่ดาวิดก็เอาข้าวปลาอาหารไปให้คุณพี่พี่ของเขาสองสามคนที่กำลังลบอยู่และดาวิดก็ได้ยินเรื่องราวที่เกิดกําลังปัญหาเกิดขึ้นพี่น้องครับดาวิดไม่ได้เรียกโกเลอดัดไม่ได้เรียกปัญหาเหมือนคนอิสเซลเรียกคนอิสเซลเรียกว่าเป็นยักษ์น่ากลัว เราต้องตายแน่ๆเราต้องแพ้แน่ๆอาณาจักรเราต้องสูญเสียแน่ๆร้านเราถูกยึดแน่นอนไม่มีเงินใช้บัตรบัตรเครดิตแน่นอนชีวิตครอบครัวต้องล้มเหลวแน่นอนต้องสอบตกแน่นอนอะไรประมาณนี้นะครับแต่ดาวิดหันไปแล้วบอกว่าเจ้านะฮะได้ใช้คำนึงว่าเจ้าคนที่ไม่ได้เข้าสุนัตที่เป็นคนต่างชาติที่สกปรกคือดาวิดเรียกโกลแอดซะเสียหายเลยภาษาไทยเรียกว่าไอ้บ้า เจ้าคนผีทะเลอะไรเงี้ยหรือเจ้าหมูสกปรกนะฮะเจ้างี่เง่าเจ้าคนต่างชาติไอ้กระจอกอะไรประมาณนี้โทษถินะครับคือเรียกว่าไอ้คนคนนี้มันเป็นใครกันมันจะมาสู้กองทัพของพระเจ้าได้อย่างไรกันเพ็นั้นบางครั้งการต่อสู้เริ่มต้นที่ความคิดการต่อสู้เริ่มต้นที่ความเชื่อการต่อสู้เริ่มต้นด้วยทัศนคติดาวิดนั้นมีทัศนะที่ถูกต้องต่อปัญหาโดยการมองปัญหาในสายตาพระเจ้า แต่กองทัพอิสราเอลมองปัญหาจากความสามารถของเราเราตายแน่เราแย่แน่เราไม่ไหวแน่ลองมาหลายวิธีการแล้วไม่มีทางรอดสู้ไม่ได้จบข่าวเลยแต่ดาวิดฮึดสู้ว่าเจ้าหมูสกปกเจ้าคนแย่แบบนี้เจ้าคนไม่มีน้ํายานี้จะมาทำจะมาต่อต้านกองทัพของพระเจ้าได้อย่างไรผลก็คือดาวิดรับชัยชนะอย่างงดงามเพราะนั้นเราต้องเป็นนักมวยที่ต่อสู้แบบสมศักดิ์ศรีใช่ไหมครับพี่น้อง ให้เราไปทําแคร์ให้เราไปเลี้ยงดูคนให้เราไปสอนคนให้เราออกไปทาธุรกิจด้วยความเชื่อว่าจะมีทางออกจะมีช่องทางแม้ตอนนี้เป้าหมายการขายยังไม่ทะลุเราจะหาวิธีการพัฒนาสินค้าเราต่อไปไหมไหมครับพี่น้องแม้คนยังไม่ค่อยมากลุ่มแคร์มากมายนะักเราจะจัดโปรแกรมอย่างดีทาอาหารให้อร่อยเพราะอาหารเป็นจุดเริ่มต้นของการฟื้นฟูใหญ่นะครับเมื่อเช้าแชร์ให้พี่น้องกลุ่มนี้ฟังว่าที่ผ่านมาผมไปกลุ่มแคร์กลุ่มหนึ่งของน้องๆแถวนี้แหละนะครับ เป็น้องบรรยากาศเงียบเหงาซึมเศร้ามากเพราะว่าไม่มีอาหารกินบรรยากาศไฟวิญญาณตกลงสึงสุดขีด <c oughs> ปรากฏว่ามีน้องเมย์น้องเมย์เสสละไปเสื้ออาหารมาเพราะอาหารมาถึงมาโต๊ะพี่น้องเกิดการฟื้นฟูฟเกิดการชุดชีวิตด,ดีเป็นอย่างมากฤทธิดเดชพระเจ้าก็แผ่ซ่านมากขึ้นที่นั้นพี่นองครับแม้แค่มีปัญหาแต่มันซ่อมแซมแก้ไขไดไ้ไหมครับพี่น้องแม้ชุดเราสุขภาพมีปัญหาลุกขึ้นวิ่งก็ได้ลุกขึ้นออกกําลังกายก็ได้ เมื่อเช้าก็คุยกับเจมชวนไปเข้าชมลมนะครับชวนไปทั้งหมด25ชมลมนะจนเจมตอนนี้มึนไปเลยนะครับก็จนเจมมาลองเข้าเดี๋ยวเราลองดูนะครับไม่เป็นไรนะครับมาช่อ,อ่าอะไรเงี้ยนะครับฝึกครั้งแรกก็เรียกว่าต้องทําตัวให้แข็งแรงก่อนโดยต้องให้เขาทุ่มก่อนนะเป็นการเริ่มต้นที่ดีมากๆเลยนะครับลีคชิงนะครับเป็นมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของฮ่องกงแล้วก็อันดับห้าของอเซียเริ่มต้นชีวิตที่ดูเหมือนพ่ายแพ้ต้องอพยพจากเมืองจีน มาถึงด้วยความสุขกับพ่อแม่พี่น้องอ,อพยพมาก็ความทุกข์นะแต่ยังมีความสุขพ่อมีพ่อแม่พี่น้องมาถึงปุ๊บปรากฏพ่อเสียชีวิตชีวิตที่เหลือเลยต้องไม่สามารถจะเรียนหนังสือได้แล้วก็ไม่มีเงินมีความทุกข์อย่างยิ่งร้องไห้จนน้าตาไม่มีจะไหลมีความเจ็บปวดเศร้าใจหงอยเหงาขาดความมั่นใจเพราะว่าติดตามคุณพ่อมาแต่คุณพ่อได้ถึงแก่เสียชีวิตผลก็คือต้องส่งน้องเรียนตอนอายุ17ปี แล้วก็ไม่ได้รียนหนังสือแต่ความทุกข์บางครั้งเป็นการฝึกรากฐานเราให้มั่นคงบางครั้งความทุกข์ปัญหาที่เกิดในชีวิตคู่ทําให้เราเข้าใจคนมากขึ้นทําให้เราเข้าใจครอบครัวอื่นมากขึ้นบางครั้งความทุกข์ที่เราถูกในธุรกิจเราติดนี่แบงก์บ้างนะครับเราถูกยึดบ้างเราอาจจะถึงภาวะล้มละลายบ้างแล้วเราก็รับการช่วยเหลือมาได้ทําให้เราเข้าใจคนที่เขาต้องอยู่ในความทุกข์ด้านธุรกิจ เป็นองค์พระเจ้าไม่สามารถจะเล้าโลมใจคนที่เขาเสียลูกไปได้ถ้าเกิดคนที่หนุนใจเขาไม่มีประสบการณ์ที่เคยสูญเสียลูกเหมือนกันใช่ไหมครับประสบการณ์ของเราที่ผ่านมาทั้งหมดจึงสามารถนํามาใช้ได้นั่นเองนะครับพระปีได้บอกว่าพระเยซูเช่นเดียวกันนะครับมีตอนหนึ่งพระเยซูก็ได้พูดถึงบอกว่ามีลมพายุนะครับเข้ามาในเรือที่สาวกกําลังเดินทางข้าม ทะเลสาบไปสาวกก็ทนทุกข์ทรมานมากนะครับแล้วก็ตําหนิพระเยซูนิดๆด้วยนะครับบอกว่าเนี่ยฝ่ายพระองค์บรรทมบรรทมหุนหมอนหลับอยู่ท้ายเรือนะครับเหล่าสาวกจึงมาปลุกพระองค์ทูลว่าพระอาจารย์เจ้าข้าข้าพเจ้าทั้งหลายกําลังจะพิดาอยู่แล้วท่านไม่ทรงเป็นห่วงบ้างหรือนะครับบ้านจะถูกยึดอยู่แล้วพระองค์อยู่ไหน where are you นะครับเผื่อพระองค์ฟังภาษาไทยไม่รู้เรื่อง <laughs> หาใหญ่เลยนะครับ แต่พี่น้องครับพระเยซูนั้นแทนที่จะบอกว่าโอ้สอร์รี่อัมสอรี่นะครับขอโทษด,ด้วยมาช้าไปพระเยซูกลับบอกว่าไงครับกลับบอกว่าพระองค์ทรงตรัสกับเขาว่าทําไมเจ้าจึงขี้กลัวแบบนี้ไม่มีความเชื่อหรือนะครับสาวกนั้นเจอปัญหาเพราะขาดความเชื่อเป็นั้นเราจึงต้องเป็นคนที่มีความเชื่อท่ามกลางปัญหาเป็นไ,ไหมครับเพี่นน้องพระเจ้าจะกู้วิกฤตได้พระเจ้าจะพลิกสถานการณ์ได้ พระองค์จะมีวิธีการที่เราไม่รู้สามารถช่วยเหลือเราได้พระองค์จะทําให้สามีเรากลับมาภรรยาเรากลับมาพระองค์จะทําให้ชีวิตคู่เราหวานชื่นผมแต่งงานมาเพิ่งแต่งงานได้ไม่นานยี่บาปีชีวิตหวานชื่นขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเห็นไหมครับพี่น้องพระเจ้าทรงนําพาให้แต่ก่อนแต่งงานมีคนถามว่าเอ๊ eh, พัฒนาความสัมพันธ์ยังไงผมง่ายมากเลยครับเราเริ่มต้นนี้กันเป็นศัตรูกันก่อน ต่อกอนปวัชรินได้เป็นศัตรูกันอย่างยิ่งนะครับเรียกว,ว่าปะทะคารมกันนะแล้วก็ต่อสู้กันอย่างมากมายแต่พระเจ้าได้ทรงโปรดนําให้สิ่งที่เป็นจุดเด่นของแต่ละฝ่ายได้มาเสริมสร้างพัฒนาจนเป็นพื้นฐานของการสร้างรัชจ,จักรมาจนทุกวันนี้นะครับเป็นเราได้ยินคำคำนี้ไหมครับตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เป็นเราได้ยินใช่ไหมครับคํานี้มาจากไหนครับมาจากพระคัมภีร์คำนี้ไม่น่าเชื่อผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะครับว่ามาจากคําหนุนใจนะครับ เหตุการณ์คำนี้เกิดขึ้นเมื่อ800ปีก่อนคริสต์กาลก็คือประมาณเกือบ23,000ปีมาแล้วที่อิสยาห์ได้มีประสบการณ์ว่าเมื่อเจ้าลุยน้ำลุยข้ามน้ำเราจะอยู่กับเจ้าเมื่อเจ้าลุยไฟเราจะไม่ไหม้นะครับแปลว่าอะไรครับแปลว่าพระเจ้าจะอยู่ด้วยแม้เราต้องข้ามน้ำข้ามทะเลลุยไฟเจอความเจ็บปวดพระองค์จะอยู่ด้วยกันกับเรานะครับต้องบอกว่าอย่ากลัวเลยเพราะเราอยู่กับเจ้า เราจะนําเผ่าพันธุ์ของเจ้ามาจากทางตะวันออกและเราจะรวบรวมเจ้ามาจากตะวันตกเป็นเพราะพระเจ้านั้นมีวิธีการในการจัดสรรความเจริญข้ามฟากได้พระเจ้านําพาความเจริญจากที่หนึ่งมาสู่ที่หนึ่งได้พระเจ้าสามารถช่วยชุดของเราในเศรษฐกิจของเราจากอีกประเทศหนึ่งได้พระเจ้าทรงนําพาได้มีครั้งหนึ่งผมจําได้ว่าเป็นช่วงที่ขาดเงินมากๆแล้วก็จะต้องใช้เงินจํานวนหนึ่งในเดือนนั้นๆ แล้วก็จะ,ปะเป็นใช้หน้าจะ่าประมาณสัก5 6าหมื่นบาทผมก็อิษฐานขอพระเจ้าเมตตาเพราะตอนนั้นผมก็ทํางานประเภทหนึ่งอยู่นะครับปรากฏพระเจ้าก็ทรงนําอยู่ดีแล้วก็รับโทรศัพท์รับอีเมลจากที่แคนาดาว่าขอสั่งผ้าปันคอ200ผืนเนื่องจากว่าเราเคยไปแคนาดาแล้วก็เคยอีเมลทิ้งไว้ว่าเราทําธุรกิจเรื่องการส่งออกให้ที่ไทเทรดเซ็นเตอร์ที่แวนคูเวอร์แล้วไม่ทราบเป็นเพราะอะไรก็มีคนที่มาติดต่อแล้วก็สนใจ o d ดักจากจังหวัดเชียงใหม่ที่เป็นผ้าปันคอผมก็อัศจรรย์มากนะครับนึกถึงผ้านึกถึงตลาดก็นึกถึงบ๊อบบี้นะครับบ๊อบบี้ก็มาที่ด้วยผมก็ตัวหาบ๊อบบี้บ๊อบบี้มีผ้าอย่างงี้ไหมนะครับเห้เลิศซาลงคือว่าบ๊อบบี้ก็ช่วยเตรียมผ้าพันคอกี่ผืนนะ๊อบบี้ประมาณ200้อผืนนะ200อผือนนะครับพี่ต้องดูพระเจ้าช่วยผมนะครับเพี่นถามว่าเอาจากบ๊อบบี้เราต้องจ่ายเงินเท่าก่อนไหมครับไม่ต้องนะครับเพราะเป็นพี่น้องกัน บอบบี้ส่งไปเลยด้วยความเชื่อส่งไปเลยนะครับผมก็บอกพอบอกบอบบี้เสร็จแล้ว่าเตรียมให้หน่อย20เอ้ย200ผืนนะแล้วเราก็โทรหาเพลเนียเพื่อจําได้ใช่ไหมเพลเนียเป็นบริษัทคาร์โก้ที่พี่อ้อยใช้อยู่ประจําซึ่งผมก็รู้จักเพราะตอนนั้นทํางานก็บอกเพลเนียว่าให้เป็นรับผ้าที่บอบบี้แล้วฝากบอบบี้แพคด้วยแล้วก็นั่นเรียกว่าขี้เกียจหน้าดูนั่งโทรศัพท์อย่างเดียวคือทําอะไรไม่ได้มากันนะครับก็ทางเนี้ยจบจบคือว่าเพลเนีย uh, ก็ประสานงานกับคาร ประสานงานกับทางฝั่งของทางแคนาดาที่จะมีระบบเคลียร์เรื่องเรื่องการเงินกันแล้วก็ไปรับของที่บ้านของบ๊อบบี้นะครับดรมาโนชาบรานะครับแล้วก็เสร็จปุ๊บไปรับปุ๊บก็ส่งไปพี่น้องครับเพียงแค่อธิษฐานแล้วก็นั่งอยู่ที่บ้านพระเจ้าทรงนําผ่านอีเมลอันเดียวมีผลคือออเดอร์ได้แล้วเงินก็เข้ามาโดยนั่งโทรศัพท์อย่างเดียวในเวลาเดือนนั้นพอดิบพอดีพี่น้องเดังนนั้นอย่าเพิ่งตกใจเมื่อเราอยู่ในวิกฤตการณ์ให้เราเปิดใจ อย่าตกใจแต่ให้เราเปิดตาเปิดใจว่าเวลาวิกฤตแบบนี้พระเจ้าจะช่วยเราช่องทางไหนบ้างให้เราตื่นเต,ต้นเมื่อเราเผชิญปัญหาเปนหไหมครับพี่น้องอย่าหวาดกลัวให้เรามองดูแผนการพระเจ้ามองดูสิ่งที่พระเจ้าทรงนำฟังเสียงของปรงว่าพระเจ้าจะทรงนำให้เกิดการแก้ปัญห,หาอย่างไรตื่นเต,ต,ต้น,ตนที่จะเห็นพระเจ้าเข้ามาช่วยเหลือเรานะครับนี่คือทัศนคติที่พระเจ้าทรงบอกไอสยานั้นเองนะครับ เป็นพระเจ้าทรงนําเราให้เรานมัสการพระเจ้าจนถึงวันนี้มไหมครับพี่น้องเมื่อพระเจ้าทรงนําเราตั้งแต่วันแรกนะครับในบ้านนะครับคนมาสิบกคนพระเจ้านํามาที่นี่แล้วไปต้องดูต่อไปสิครับว่าพระเจ้าจะนําอย่างไรให้เราตื่นเต้นว่าพระเจ้าจะนําคนมากมายมาสู่ขิตจักรของเราร่วมกับพี่น้องคนอื่นๆด้วยเช่นเดียวกันอะไรคือชนะที่พระเจ้าสัญญาว่าจะได้รับ จะจบสุดท้ายนี้ด้วยการพูดในฝั่งเร็วๆเจ็ดประการนะครับว่าแล้วชัยชนะที่พระเจ้าจะทําให้เราไม่พ่ายแพ้มีเรื่องอะไรบ้างประการที่หนึ่งก็คือพระเจ้าจะปรรลชนะเ,เหนือปัญหาสุขภาพคนที่ป่วยเอมไหมครับพี่น้องพระเจ้าจะรักษาท่านถ้าพระเจ้าไม่รักษาแสดงว่ายังไม่จบจะมีเวลาที่พระเจ้ารักษาท่านพระบีได้สัญญาเราบอกว่าเมื่อเขานอนเจ็บพระเจ้าทรงค้ำจุนเขาเมื่อเขาป่วยไข้พระองค์ทรงรักษาความเจ็บไข้ของทั้งสิน้นของเขาให้หาย ประเด็นสองคือพระเจ้าจะให้ชัยชนะเหนือปัญหาเศรษฐกษิจเป็นนักมีใครทําธุรกิจทํางานยุ่งมากเลยครับเป็นนักปฏิกรว่าพระเจ้าจะช่วยเราให้มั่งคั่งให้มีเพียงพอในการแจกจ่ายแล้วพระเจ้าต้องการให้ท่านมั่งคั่งเพื่อแจกจ่ายพระเจ้าต้องการให้ท่านร่ํารวยเพื่อมีเพียงพอในการใช้ ในการเป็นเครื่องมือของพระเจ้าเงินเป็นเครื่องมือของเราเราต้องการเครื่องมือเราไม่บูชาเงินแต่เราต้องการเงินเพื่อเป็นเครื่องมือถ้าเงินไม่ดีคิดจักคงไม่บอกว่าพี่น้องครับเอาความบาปมาถวายคิดซจักเงินไม่เป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่การลักเงินไม่ดีเราจึงไม่ควรลักเงินแต่เราควรจะต้องการเงินเพื่อจะนนามาใช้พี่น้องบอกพี่เลยครับแต่ละวันพี่น้องจึงต้องเข้าเฝ้าพระเจ้าในห้องอธิษฐานคริสเตียนอธิษฐานได้สองประเภทหนึ่งคือวิงวิงวอนอธิษฐาน แต่พระเจ้าต้องการให้เราไปลไกลกว่าน,นั้นคือต่อสู้ในการอิฐานแปลว่าเป็นวอลลุ่มเข้าห้องในฐานแล้วต่อสู้ในฐานต่อสู้ผูกมัดทําลายปีมาซาตาแล้วก็ปลดปล่อยคนอะไรแบบนี้น,นะครับใชนะ้หนะาเหลือประหานเศรษฐกิจมันหมาว่าเราจะขนาบเป็นนักละอดีกัรสกับเป็นปนักธุรกิจอดยการเ,เป็นคําสัญญาที่อยู่ในใจของท่านหนึ่งสองสาเราจะขนาบตัวที่ทําลายให้แก่เจ้าเพื่อว่ามันจะไม่มาทําลายผลแห่งปดินของเจ้าและผลนังุ่นในไรนาของเจ้าจะไม่ร่วง พระเจ้าจอมโยธาตัดดังนี้แหละเห็นไหมครับพระเจ้าจอมโยธาธุรกิจคือการต่อสู้ไปนะครับต้องขอพระเจ้าปลดปล่อยขอพระเจ้าให้ไอเดียในการสร้างสรรค์ขอพระเจ้าให้เรากล้าหาญขอพระเจ้าให้เรามีแหล่งทุนขอพระเจ้าให้เราฉลาดขอพระเจ้าให้เราเป็นหัวขอพระเจ้าให้เรามีเพียงพอดันั้นอังนวดแป้งของท่านก็รับพระพรนี่คือคําสัญญาที่พระเจ้าประทานแก่คนที่เข้ามาสอยหาพระองค์ให้เรายึดความสัญญามากกว่าอารมณ์สิครับ ชนะเหนือปัญหาครอบครัวถ้าอยากรู้ไปฟังต่อในสามีมืออาชีพและการที่แข่งรายการนี้คือภรรยามือสมัครเล่นนะครับแซวกันเล่นนะครับเราจะมีใช้เหนือปัญหาครอบครัวไปนะครับผมได้คุยกับสามีหลายคนว่าธุรกิจไม่กลัวเลยอะไรก็ไม่กลัวกลัวอย่างเดียวคนอยู่ที่บ้านเป็นน้องพระเจ้าจะเสริมแรงท่านเองไหมครับพี่นนองพระเจ้าจะทำให้ครอบครัวท่านดีขึ้นพระเจ้าจะลื้อฟื้นความสัมพันธ์ พระเจ้าจะปรับปรุงปรับแต่งในเวลาของระองลงพระเจ้าจะเข้ามาซ่อมแซมแก้ไขพระเจ้าจะมาพัฒนามาเยียวยารักษาสภาวะครอบครัวที่อาจจะไปถึงไหนต่อไหนแล้วนะครับพระเจ้าทรงบดเมตตาท่านนะครับจงเชื่อและวางใจในพระเยซูคริสต์เจ้าและท่านจะรอดทั้งครอบครัวของท่านด้วยนะครับอย่าไปห่วงครอบครัวเยอะจนเกินไปห่วงแต่พอดีเพราะอะไรครับเพราะพระเจ้าสัญญาไปแล้ว นะครับให้เราฝากครอบครัวไว้กับพระเจ้าเป็นน้องมักจะพูดคําหนึ่งผมก็มักจะพูดคําหนึ่งซึ่งเป็นคําที่ผมจะไม่พูดอีกต่อไปโหพ่อผมเนี่ยมาเชื่อพระเจ้ายากยากกว่าพ่อคนอื่นอะไรเงี้ยถ้าพ่อผมมาเชื่อนะคนอื่นมาเชื่อได้พี่น้องครับมันไม่จะเป็นมันไม่ยากสำหรับพระเจ้ามันยากสำหรับคุณตั้งหากเราต้องบอกว่าพระเจ้าจะทําอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับพี่น้องพ่อผมมาเชื่อพระเจ้าอัศจรรย์มากพ่ออาจารย์หนิงมาเชื่อพระเจ้าอัศจรรย์มากใช่ไหมครับพระเจ้าทรงโปรดเคลื่อน ครูเขาได้พระเจ้าก็เคลื่อนใจคนได้อย่าเพิ่งไปดับพระวิญญาณของพระเจ้าทุกอย่างเป็นไปได้สำรลงนะครับชนะเหนือศัตรูเห็นไหมไหมครับพี่น้องเหนือศัตรูตรเหนือคู่แข่งเหนือคนที่มาทําร้ายเราเป็นเร่งโลกนี้บางครั้งเต็มไปด้วยการทําลายเมื่อคืนผมดูสารคดีหนึ่งเรื่องของพี่น้องตระกูลไรนะครับเป็นพี่น้องที่ทําเรื่องอเครื่องยนต์ไม่ใช่ทําเรื่องเครื่องบินนะครับเครื่องบินพี่น้องตระกูลหลายพี่น้องก็สองคนนะครับ ผมเพิ่งรู้ประวัติศาสตร์ว่าแท้จริงการเกิดของพี่น้องตระกูลไรนั้นเกิดขึ้นจากเขาเป็นเจ้าของร้านขายจักรยานชมรถจักรยานโอเคไหมครับวันหนึ่งเราจะขับเครื่องบินไ้หมครับพี่น้องไม่เกี่ยวกันนะไม่เกี่ยวกันเพราะฉะนั้นนะครับปรากฏว่าเหตุการณ์ตอนนั้นคือพี่น้องตระกูลไรก็ไปเจอกับตระกูลชื่อตระกูลเคอร์ติสเคอร์ติสเป็นคนที่เก่งเรื่องเครื่องยนต์นะครับไอเรื่องสั้นลงก็คือเคอร์ติสเนี่ย เก่งเรื่องเครื่องยนต์แล้วก็ชอบพี่น้องตระกูลไรลก็เลยไปสมัครงานเพื่อจะเอาเครื่องยนต์ไปใส่ในเครื่องบินเพราะพี่น้องตระกูลไร่ทาเครื่องบินเป็นเครื่องร่อนไม่มีเครื่องยนต์เคอร์ติสก็อยากจะร่วมหุ้นด้วยปรากฏพี่น้องตระกูลพี่น้องตระกูลไรก็เสียเวลากับการต่อสู้เชิงคดีเพราะมีคนหนึ่งมองเห็นอนาคตของเครื่องบินว่าจะไปรอดแน่แต่เห็นอนาคตเครื่องบินผ่านดังสายของเคอร์ติสคนนั้นก็คือเฮนรี่ฟอร์ดเฮนรี่ฟอร์ดร่วมกับเคอร์ติสในการต่อสู้ ทำให้พี่น้องตระกูไลไรก็เหมือนคล้ายๆคห้พ่ายแพ้ไปสายการผลิตจึงไม่ได้เกิดผลขึ้นพูดทำไมเนี่ยนะครับคือศัตรูนีนะครับศัตรูนะครับเราไม่สามารถจะรู้ได้เลยว่าขนาดเราเป็นคนผลิตนวัตรกรรมสุดยอดของโลกยังไม่ไวยจะต้องเสียเวลาอย่างมากมายมหาศาล7-8ปปีหยุดการพัฒนาการของเครื่องบินในเวลานั้นเพื่อมาเสียเวลากับขึ้นชั้นศาลแม้เขาเป็นคนที่ต้นคิดคนแรกของโลก ด้านการผลิตเครื่องบินจนประวัติศาสตร์ได้บันทึกว่าเป็นคนแรกของโลกที่ผลิตเครื่องบินแต่เบื้องหลังนั้นการพัฒนาการไม่ได้มาจากตระกูลนี้เพราะว่าเจอศัตรูเรื่องของธุรกิจและเมื่อโมเดลได้ปุ๊บเจอบทเลยนะครับนั่นก็คือแต่เมื่อเรารู้จักพระเจ้าไปแน้วครับพระเจ้าจะทําให้เรามีใช้เนื้อศัตรูของเราพระเจ้าจะพาเราไปพระเจ้าจะขยับเราพระเจ้าจะดึงเราเอาไว้พระเจ้าจะพาเราไปแรงขึ้นหลายวิธีการที่พระองค์จะช่วยเหลือเรา พระองค์จะท่งกระตำให้ศัตรูผู้ลุกขึ้นต่อสู้ท่านไพ่แพ้แก่ท่านเขาจะออกมาต่อสู้ท่านทางหนึ่งแต่จะหนีไปเจ็ดทางเมื่อเรามาเชื่อพระเจ้าพระเจ้าจะต่อสู้ศัตรูแทนเราเองไหมครับพี่น้องมีการต่อสู้ครั้งหนึ่งของสัต์เฮสิคยาที่พระเจ้านําให้เกิดการต่อสู้กับอีกประเทศหนึ่งอัสซีเรียผลก็คือว่าเฮสิคยานั้นได้อิฐฐานขอพระเจ้าทรงเมตตาปรากฏตื่นเช้ามาพระพรีบันทึกว่า และคนของพระเจ้าและทูตของพระเจ้าก็ไปฆ่ากองทัพของอัสเซรเลียเสียสิ้นนะครับเฮสิยาก็แค่ไปเก็บเฉยนะครับเมื่อเราอธิษฐานพระเจ้าจะไปจัดการศัตรูแทนเราอย่าให้เราจัดการด้วยเองพระเจ้าจะทําให้เราเชนะต่อปัญหาที่ฉันสร้างขึ้นน,นะครับปัญหาบางครั้งไม่ได้มาจากใครเลยมาจากใครครับพี่น้องมาจากเราเองนะครับนี่เราเองเป็นผู้สร้างปัญหาของเรา นะครับแต่พระเจ้าทรงเมตตาได้พระองค์ทรงบอกว่าแม้ท่านสร้างปัญหาเองให้ท่านเข้ามาหาพระเจ้าแล้วบอกว่าอย่าทุกข์ร้อนในสิ่งใดเลยแต่จงทูลเรื่องความปรารถนาของท่านทุกอย่างต่อพระเจ้าด้วยการอธิษฐานการบิ่งบอลและการขอบพระคุณและพระเจ้าจะส่งรดช่วยเหลือเรานะครับและไม่เพียงเท่านั้นชัยชนะที่พระเจ้าจะทําให้เราชนะก็คือชนะเหนือความบาปนะครับถ้าเราสภาพบาปของเราพระงองค์ังทรงสัตว์เสื้อและเที่ยงธรรมจะทรงโปรด ยกบาปของเราและจะทรงชำระเราให้พ้นจากการทำท้งสิน้นพระองค์ทรงให้เราชนะเหนือความตายด้วยเพราะความตายเป็นปัญหาใหญ่สุดท้ายสุดนะครับพระเจ้าให้เราชนะด้วยศัตรูสุดท้ายที่พระองค์ทรงทำลายนั้นก็คือความตายนะครับเราบอกคจริงกิบท่านว่าถ้าผูดด้ใดประพฤติตามคําของเราผู้นั้นจะไม่ประสบกับความตายอีกเลยนะครับสุดยอดเลยไปเนาะครับไม่มีใครชนะความตายได้เงินแค่ไหนก็ซื้อความตายไม่ได้ ท่านลงทุนหุ้นได้กำไรแค่ไหนก็ไม่สามารถจะชนะความตายได้ท่านจะฟิตแค่ไหนยังไงท่านต้องตายอยู่ดีตายแล้วไปไหนใช่ไหมครับความตายคือความพ่ายแพ้สุดท้ายและความพ่ายแพ้ยิ่งใหญ่สุดแต่พระเจ้าชนะความตายแล้วนั่นเองน,ะนี่คือชัยชนะแท้จริงที่พระเจ้าสัญญาว่าเราจะได้รับเราจะชนะเหนือปัญหาสุขภาพเราเองไ,ไหมครับพี่น้องชนะเหนือปัญหาเรื่องเศรษฐกิจเมื่อเราพึ่งพาพระเจ้าชนะเหนือปัญหาครอบครัวเหนือศัตรู เหนือปัญหาที่เราสร้างขึ้นชนะเหนือความบาปและชนะเหนือความตายวันนี้เราอาจจะดูหงอยเหงาอาจจะเหมือนว่าไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นอาจจะเหมือนว่าต่อสู้อยู่คนเดียวนะครับแต่เมื่อวันนั้นมาถึงพระเจ้าจะส่งคนมากมายมาช่วยเหลือเรา The All Venture เอเมนไหมครับพี่น้องใ,ให้เราลุา้นใจในฐานด้วยกันนะครับขอขอบคุณท่านสำหรับการรับชมและรับฟังคำบรรยายพิเศษนี้ เราหวังว่าท่านจะได้รับข้อคิดและกำลังใจจากพระวจนะของพระเจ้าและสำหรับท่านที่ต้องการคำบรรยายในหัวข้ออื่นๆเพิ่มเติมหรือท่านปรารถนาอยากรู้จักกับพระเยซูคริสต์สามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรบรณาการหรือที่ผู้ประสานงานคุณพิทักษ์โทร0881412037เรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอคะ่ะ